็บก็ไม่เป็นระเบียบแม่หิวแล้วมีอะไรกินบ้างอะเฮ้ยเงินมีอะไรเฮ้ยเงินเฮ้ยเฮ้ยเอามานะเอามานะชิ้นนี้ของพี่ของหนูของพี่เอาหนูจะเอาไปเรียนเปียโนยี่น้องบ้าทำแบบนี้ได้ยังไงอะแม่ล่ะเอามาให้นะคอยดูนะฉันจะให้แม่เป็นคนตัดสินว่าจะให้ใครแม่แม่อยู่ไหนอะแม่มาตัดสินให้ทีว่าเงิน 2,000 บาทเป็นของซูชิหรือของชินบีอะแม่โอ๊ยทำไมมาเรื่อยๆแบบนี้ล่ะจานเนี่ยโอ้โหร้านอาหารร้านนี้ขายดีจังเลยล้างถ้วยจนมือเปื่อยหมดแล้วเนี่ยตั้งแต่เช้าครับยังไม่เสร็จเลยโอ๊ยตายแล้วตอนนี้ซูชิกับชินบีได้กินข้าวหรือยังเนี่ยโอ้ยรอก่อนนะลูกแม่ล้างจานเสร็จดีก่อนแล้วแม่จะรีบไปทำกับข้าวให้กินเลยหวังพึ่งยายซูชิก็คงจะไม่ได้เลิกเรียนกลับมาทีไรอะบอกว่าไปทำการบ้านบ้างทุกทีเลยจานล้างเสร็จหรือยังเอายังยังจ้าเท่าแก่แล้วอีกนิดนึงจ้าเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวรีบไปจ้าข้างหน้ามีอีกนะมารับเอาไปล้างเดี๋ยวเลยเดี๋ยวนี้นะจ้าเท่าแก่โอ๊ยแม่หายไปไหนเนี่ยเดินหาจนทั่วหมู่บ้านแล้วอะเดี๋ยวยายชินบีก็เอาเงินของซูชิน่ะไปเรียนเปียโนบ้าบอกันหรอกจะให้เรียนไปทำไมเปียโนอะเรียนแล้วไปทำอะไรได้อะเรียนแล้วยังก็จะได้ไปประกวดไทยแลนด์ก็ทันอะไรอย่างนั้นแหละน้ำหน้ายังไงชินบีเหรอจะสอบได้แม่แม่เอ้าลุงลุงสมพรลุงเห็นแม่ไหมอะเห็นแม่หนูไหมอ่ะเห็นหนูแม่ตั๊กใช่ไหมใช่แม่ตั๊กก็แหละไปไหนเนี่ยหนูหาตั้งนานแล้วอ่ะลุงหาไม่เจอเลยจนมืดแล้วเนี่ยลุงเห็นอยู่อยู่ไหนแม่หนูอ่ะเขาไปล้างจานอยู่ร้านเฮียเล็กนนท์ไปล้างจานไม่ล้างทำไมอ่ะแม่จานบ้านตัวเองก็มีไม่เข้าใจเลยอ่ะก็แม่หนูไปหาเงินในโรงเรียนฮะโอ้ยไม่ถึงขนาดต้องไปรับจ้างคนอื่นเขาล้างจานหรอกนะลุงไม่ต้องมาใส่ร้ายกันขนาดนั้นลุงเห็นจริงไหมโอ้เดี๋ยวหนูจะไปดูว่าแม่ไปรับจ้างคนอื่นล้างจานจริงหรือเปล่าโหนี่แม่ต้องล้างจานเยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยดูนี่ดูสิมือแม่ทั้งเปื่อยทั้งเหี่ยวฮะนี่ยังห่วงว่าเราจะไม่ได้กินข้าวหรือเนี่ยอุ้ยเราผิดไปหรือเปล่าที่โกหกแม่เรื่องไมโครแทคเตอร์จริงๆมันอันละ5บาทเองแล้ว ROV มันก็ไม่ใช่วิชาเรียนด้วยมันเป็นแค่เกมโอ้ยถ้าแม่รู้ไม่ต้องโกรธเราแน่ๆเลยโหเครื่องเงิน 2,000 บาทไม่ต้องทำงานหนักขนาดนี้เหรอเนี่ยเอาเงินไปคืนแม่ดีกว่าไม่อยากโกหกแม่แล้วเดี๋ยวมันตกนรกโทรศัพท์ฮัลโหลว่าไงกูกิฟต์อะไรนะไปเที่ยวหรอฉันไม่มีเงินหรอกฉันกำลังจะเอาเงินไปคืนแม่อะไรไม่ต้องคืนหรอเฮ้ยจะดีหรอฉันไม่อยากโกหกแม่เลยอ่ะไม่ไปได้ไหมอ่ะคุยไม่ไปแค่นี้ทำไมต้องโกรธด้วยอ่ะโอ้อะไรนะให้เวลาฉันตัดสินใจแค่5นาทีหรอก็จะไปหรือไม่ไปถ้าไม่ไปเธอจะเลิกคบหุยใจร้ายอ่ะ5นาทีเนี่ยนะไปหรือไม่ไปดีเนี่ย5นาทีไปเที่ยวกับเพื่อนเอาเงินไปคืนแม่ตัดสินใจยังไงดีเนี่ยดูเหมือนว่าซูชิจะตัดสินใจไม่ได้ถ้ายังไงคนดูช่วยคอมเมนต์บอกซูชิด้วยนะคะว่าจะตัดสินใจยังไงดี